3 day นะคะเป็นแบบเวอร์ชั่นเรียลลิสติกนะย่านที่พี่มาชอบที่สุดในตอนนี้นะมาบ่อยมากแซ่บจริงอร่อยมากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวอยุธยานะคะว้าวเอามันดิทุกคนฟินมากอร่อยมากกุ้งสดมากชงกาแฟจริงๆเลยนะคะทุกคนไม่ได้วล็อกกันแบบนานชาเศษแล้วเนาะก็วันนี้พี่วาจะมาถ่ายคลิปแบบว่า3 day นะคะเป็นแบบเวอร์ชันเรียลลิสติกนะว่าพี่วากินอะไรทำอะไรนะคะถึงจะแบบเมนเทนหุ่นให้มันเป็นแบบนี้ได้นะเดี๋ยวจะแบบว่าพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วยอะไรอย่างงี้นะ 2-3 วันนี้มีแบบกิจกรรมที่แพลนๆไว้แล้วก็อยากจะไปนะคะหาข้ออ้าง ไม่เหมือนเราไม่ได้คุยกันนานแล้วมั้ยคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นฟีลแบบคอนเทนต์ทำอาหารแบบบลาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ค่อยได้นั่งคุยอะไรแบบนี้นานแล้วนะคะถึงกันนะ แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำข้าวเช้าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นยิมนะThis is my ข้าวเช้านะคะ French toast ชิมกันอร่อยมันเป็นอะไรที่แบบ simple มากอะทำง่ายแล้วแบบโปรตีนโอเคอยู่ด้วยนะปกติพี่วาจะไม่ค่อยกินพวกแบบแป้งเยอะขนมปังเยอะตอนเช้าๆนะคะพี่วาจะแบบว่ากินแค่เฉพาะเวลาจะไปออกกำลังกายหรือแบบไปเวทหรือไปอะไรที่มันต้องใช้แรงนิดนึงเคขอตัวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ที่ยิมฮัลโหลตอนนี้อยู่ที่ยิมแล้วนะคะทุกคนพิมพ์ว่ามีท่าเซอร์คิตง่ายๆมาวันนี้นะคะเป็นแบบ4ท่าเหมือนเดิมนะอย่างละ5เซตมันเวิร์กกว่าสำหรับพิมพ์ว่าเพราะมันไม่ต้องเตรียมท่าไปเยอะอะบางทีรู้สึกเอาท่ามายิมเยอะแล้วมันแบบสรุปท่าต่อไปทำไงนะอะไรเงี้ยแล้วมันเสียเวลาดูท่าเยอะมากนะคะบวกกับว่าเราบางทีมันไม่ได้โฟกัสฟอร์มในท่าที่อยากที่จะโฟกัสวันนั้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างวันนี้พิมพ์ว่ารู้สึกว่าจะโฟกัสที่การเดดลิฟต์ให้มันสวยๆโดนๆอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยอย่างอื่นอะไม่ต้องวุ่นวายมากไม่ต้องพลิกแพงมากเอาท่าแบบเบสิกให้มันแบบเพิ่มน้ำหนักแล้วฟอร์มสวยๆอะมันก็เวิร์กกว่าเดี๋ยวไปเซตอัพกันแล้วเดี๋ยวเริ่มฮัลโหลมากินข้าวนะคะทุกคนเมื่อกี้อันนี้เป็นร้านที่พี่วาชอบมามากนะคะชื่อซอฟฟู้ดน้ําอยู่แถวบ้านพี่วานะอันนี้สั่งเป็นโบปาฮามาจิย่างนั่นเองสี่ครบเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะโปรตีนมีประมาณ35กรัมนะคะแล้วแบบผักจุกๆมีสับปะรดด้วยโยเพิ่งถึงบ้านนะคะทุกคนตอนนี้อาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วมีแบบเซ็ตของเซ็ตผมนะคะช่วงนี้อินการวนผมเบาๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทำแบบมินิ get ready with me นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกไปซื้อของจ่ายตลาดกันนิดนึงเพื่อที่ว่าเย็นนี้พี่ว่าอยากกินชาบูมากเดี๋ยวจะแบบทำชาบูเวอร์ชั่นคลีนๆ healthy กินกันที่บ้านเนาะก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้าอยากเมานิดนึงคือช่วงนี้มีสเต็ปเพิ่มขึ้นมาในการดูแลผิวตัวเองนะคะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากเลยทุกคนคือ PM 2.5 เดี๋ยวนี้คือแบบวู้บวกกับอากาศร้อนอีกเหงื่ออีกอะไรอีก
ช่ไหมคะมันก็แบบเกิดสิวง่ายมากนะทุกคนแล้วพิมว่าเหมือนแบบคุยเมาๆกับเพื่อนแก๊งๆอินฟูพิมว่าหลายๆคนเขาก็แบบใช้สเต็ปนี้กันคือการดับเบิ้ลคลีนส์นั่นเองนะจริงๆหลายๆคนอาจจะดับเบิ้ลคลีนส์กันอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะทำแค่เฉพาะตอนที่แบบแต่งหน้าใช่ไหมแต่ว่าวันที่ไม่แต่งหน้าแต่ก่อนพิมว่าไม่เคยคลีนส์เลยเว้ยแต่ว่าหลังๆอ่ะคือเพื่อนบอกว่าถึงแม้เราจะไม่ได้แต่งหน้าก็ควรจะต้องดับเบิ้ลคลีนส์ด้วยไม่ใช่ทาโฟมล้างหน้าอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าบางทีครีมกันแดดใช่ไหมหรือว่าแบบเหงื่อเราหรือฝุ่นข้างนอกอะไรเงี้ยไปอุดตันในผิวอ่ะมันก็ทำให้เราสิวขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าก็จะแหกแอนพังทายวันนะคะทุกคนพิมว่าจะมาดับเบิ้ลคลีนส์ให้ดูนะว่าเออแบบไปทาฝุ่นทาแดดมาแล้วเราล้างหน้ายังไงนะคะเพื่อจะไม่ให้สิวขึ้นนั่นเองนะแต่วันนี้นะคะทุกคนมีสปอนเซอร์ใจดีนะคะส่งของมาให้พิมวานะคะเหมาะมากๆเลยนะคะกับการดูแลผิวในช่วงนี้ก็คือตอนนี้นั่นเองนะเป็นไลน์อัพใหม่ของนิเวียเลยนะคะนิเวียเซียนฮายาพี่พิมว่าถืออยู่ในมือจะมี2สเต็ปนะคะทุกคนอันนี้เขาให้ใช้คู่กันนะคะแบบทุกวันเป็น2สเต็ปนะอันแรกจะเป็นนิเวียเซียนฮายาไมซิล่าวอเตอร์นะคะส่วนอันที่2อ่ะคือนิเวียเซียนฮายาวอชโฟมนะอันนี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่จากนิเวียเลยนะทุกคนซึ่งมันจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยฉ่ำใสเด้งโกลนะคะเป็นเหมือนเป็นการล้างหน้าคลีนส์หน้าพร้อมกับบำรุงไปด้วยกันเลยนิเวียเป็นแบรนด์แรกเลยนะทุกคนที่มีส่วนผสมของวิตามินซีส้มสกัดเย็นซึ่งการสกัดเย็นเนี่ยมันจะสามารถคงคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพของการบำรุงได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นตัวนี้เป็นวิตามินซีที่สกัดเย็นจากส้มนะคะทุกคนซึ่งใช้แล้วมันไม่แสบหน้าแน่นอนนะใครเคยใช้วิตามินซีที่แบบสกัดมาใดๆที่คลายคอนเซนเทรตมากๆแล้วแสบหน้าตัวนี้มันจะไม่เป็นนะนอกจากนั้นนะคะยังเติมความชุ่มชื้นด้วยไฮยาลูรอนนะทุกคนซึ่งความเจ๋งอะคือมีไฮยาลูรอนทั้ง3ขนาดโมเลกุลคือมันจะซึมเข้าไปทุกชั้นของผิวเราอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผิวใสไม่พอมันต้องแบบผิวใสโกลว์ฉ่ำเด้งอะไรเต็ปแรกนะคะทุกคนก็คือตัวนี้นั่นเองนะเป็นนิเวียเซียนไฮยาไมซิล่าวอเตอร์นะคะอันนี้มันจะเป็นคลีนซิ่งล้างเครื่องสำอางแต่ว่าเป็นสูตรน้ำนะอัดแน่นไปด้วยวิตามินซีส้มสกัดเย็นนะคะทุกคนขั้นกว่าของวิตซีต้องวิตซีจากส้มสกัดเย็นนะจุดเด่นของตัวนี้นะทุกคนคือมันจะสามารถทำให้หน้าเราอะกระจ่างใสแล้วก็อิ่มฟูด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถคลีนหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ 0% ไม่ระคายเคืองแน่นอนส่วนตัวนี้คือ Nivea Cien Hyya Wash Foam นะคะทุกคนตัวนี้นะคะก็มีวิตามินซีสกัดเย็นจากส้มแล้วก็ไฮยาลูรอนเหมือนกับอีกตัวนึงเลยนะตัวนี้เขาเน้นเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะนอกจากนั้นเนื้อโฟมก็ยังนุ่มนะคะทุกคนไม่ทำลายผิวหน้าของเราด้วย2ตัวนี้นะคะทุกคนทาง Nivea เขาก็แนะนำให้ใช้คู่กันนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เห็นประสิทธิภาพได้มากขึ้นให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่า3วันเห็นผลเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะเห็นผลแบบที่เขาพูดจริงมั้ยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้จะมาลองดูแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวไว้ที่ท้ายคลิปด้วยแต่ว่าสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอไปซื้อของทำชาบูก่อนช่วงนี้เราพยายามทำอาหารที่บ้านเองมากขึ้นแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้คือสั่งแล้วมันแบบแม่มันแพงมากแล้วก็บวกกับว่ามันก็เค็มใดๆตัวบวมนะคะโปรตีนก็ไม่พอสารอาหารที่อยากได้ก็แบบไม่ครบอะไรอย่างนี้นะก็เลยพยายามทำเองมากขึ้นแล้วก็พยายามหาสูตรที่คิดว่ากินได้แล้วไม่เบื่อแล้วก็จากตอนแรกที่มันขี้เกียจใช่ไหมตอนนี้มันก็เริ่มสนุกขึ้นมาแล้วเพราะบางทีเราไปเดินเลือกวัตถุดิบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปเจอสูตรในเน็ตมันก็แบบเอามาประยุกต์มาปรับให้มันแบบเข้ากับเราที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีอะโหลทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเข้าเย็นแล้วเรียบร้อยนะคะหิวมากพูดรู้เรื่องเนี่ยช่วงเย็นช่วงนี้พี่ว่าชอบกินแบบหม้อไฟมาก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 คืออาทิตย์นึงอ่ะกินไปแล้วประมาณแบบ4ครั้งต่ออาทิตย์อะไรอย่างงี้นะคะไม่มีอะไรอ่ะง่ายๆอ่ะเอาแบบของจากธรรมชาตินะคะมีแบบว่าผักใช่ไหมอันนี้ฟองเต้าหู้นะคะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีนี่ต้นหอมญี่ปุ่นชอบใส่มากจะทำให้น้ำซุปหวานๆนะคะแล้วก็มีเส้นไข่ขาวนะคะแล้วก็หมูนะมีน้ำจิ้มอันนี้เป็นแบบยูสุชูยูชูสุแล้วก็อันนี้ของไก่กรนะพริกกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็ของพิมวาอันนี้น้ำจิ้มสุดเด็ดพิมวาคือพริกกระเทียมแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแล้วก็มะนาวแค่นี้เลยนะคะมีทริคในการเลือกน้ำซุปนิดนึงคือพิมว่าจะเลือกอันที่มันไม่ใส่ผงชูรสเพราะว่าไม่งั้นมันตัวบวมใช่ไหมแล้วก็อันที่ไม่ค่อยเค็มนะคะพิมว่ากินของญี่ปุ่นอ่ะทุกคนอันนี้คือพี่สาวก่อนซื้อมาให้จากญี่ปุ่นหรือมันสั่งมาก็ไม่รู้นะโฮชิโร่นะคะจริงๆเราพูดถึงน้ำซุปคือพิมว่าช่วงนี้กินบ่อยมากจนมีความคิดว่าอยากจะแบบลองทำแบรนด์ของตัวเองดูเป็นฟิลแบบซุปชาบูหรือแบบว่าซุปสต็อกอะไรเงี้ยที่มันค่อนข้างคลีนใส่เข้าไปในอะไรก็ได้หรือพวกแบบชูรสต่างๆนะคะทุกคนที่แบบเอาไว้กินลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้หุ่นปังไม่อ้วนใดๆก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างรอติดตามใดๆอันนี้พิมว่าชอบมากคือมันเป็นฟิลแบบวัตถุดิบจากธรรมชาติแล้วแบบโลโซเดียมซึ่งถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำก็อยากทำให้มันแบบดีเท่านี้หรือกว่านี้รอติดตามซะนี่ทุกคนซุปหอมมากอ
ฮัลโหลทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังจะนอนนะคะเดี๋ยวจะดับเบิลคลีนส์ก่อนแล้วไปอาบน้ำนอนแล้วนะว่ามีเทคนิคในการดับเบิลคลีนส์มาเล็กน้อยแต่หลายคนอ่ะชอบขูดหลายๆรอบแต่จริงๆอ่ะพิมว่าจะคลีนส์แค่ 1-2 รอบคือปาดเป็น 1-2 รอบอย่างเงี้ยพอแล้วอะไรที่เป็นแบบมาสคาร่ามาสคาร่าอะไรเงี้ยแปะค้างแล้วก็ค่อยเอาออกแบบสัก10วิ20วิอะไรเงี้ยอย่าไปถูอ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้ผิวมันระคายเคืองนะคะแล้วมันก็จะทำให้เกิดปัญหาผิวใดๆในอนาคตนะปกติก็จะแค่นี้เช็ดเขียนให้รู้สึกว่าแบบตรงที่เราเช็ดออกอะไรเงี้ยมันทั่วถึงทุกคนเลิศอยู่นะก็คือออกมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรตกค้างเหลืออยู่บนหน้านะแล้วก็เดี๋ยวพอจะไปคลีนหน้านะคะแล้วก็นอนแล้วจ้าง่วงมากพรุ่งนี้มีกิจกรรมมากมายรอเราอยู่Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงนะคะ 9:07 นาทีนะพี่มาไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่ากำลังจะมาต่อยมวยนะทุกคนพี่มากินกล้วยนะคะไป1ลูกที่หมดแล้วอะเมื่อกี้คือกินระหว่างขับรถเพราะว่าหิวมากแล้วก็มีนมแอลมอนด์นะคะนี่ห้อ137อร่อยดีนะเพิ่งเคยกินง่วงมากเลยอะ คนอยู่ค่ายมวยแล้วพี่มาสั่งอเมริกาโน่เย็นนะเมื่อกี้ขมมากเสร็จแล้วหมดแรงเวอร์รีวิวการเล่นวันนี้ดิก็หมดสภาพ ไม่มีแรงเลยปกติเล่นแบบ4ยกได้สงสัยต้องมาอาทิตย์ละบ่อยๆแล้วกับแบบน้ำแล้วฮัลโหลทุกคนเพิ่งกลับมาจากสนามมวยค่ายมวยสิไม่ใช่สนามมวยไหลกับทุกอย่างคือคันมากนะคะตอนนี้เพราะว่าทุกรอบอ่ะที่ไปมาไปค่ายมวยอ่ะมันจะแบบเท้าดำมือดำเล็กน้อยอะไรอย่างงี้คือปกติอ่ะพี่มาจะดับเบิ้ลคลีนส์แค่ตอนเย็นใช่ไหมยกเว้นวันที่ไปสนามมวยนะคะเพราะว่ามันพีกกว่าปกติคือพี่ว่าไม่ชอบไปเล่นมวยในแบบอินดอร์เว้ยทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่สะใจอ่ะคือต้องไปแบบค่ายมวยอย่างเงี้ยเหมือนเขาสอนดีกว่าใดๆอะไรอย่างงี้นะก็เลยชอบเล่นที่ค่ายมวยจะล้างหน้าห้องน้ำก็คือสภาพตุยๆนึงนะเรียบร้อยสดชื่นสะอาดหมดจดไปอาบน้ำก่อนฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่ที่ซ่งวาดนะคะเป็นย่านที่พี่มาชอบที่สุดในตอนนี้นะมาบ่อยมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนึงที่แบบมันฮิตฮอตตอนนี้แต่ไม่เคยได้มาสักทีนะคะทั้งที่มาบ่อยนะถึงแล้วค่ะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนตอนปกติเวลาพี่มากินไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อคือเป็นของโปรดเลยนะจะสั่งเกาเหลาแต่ว่าไม่ใส่พวกแบบลูกชิ้นอะไรที่มันแปะลงไปรูปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่พี่มาจะสั่งแบบเนื้อสดนะคะทุกคนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะสั่งแบบข้าวเปล่ามาคือข้าวเปล่ามันก็ธรรมชาติมันก็คลีนอยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าประเด็นอ่ะคือพี่มาจะไม่ใส่กระเทียมเจียวเพราะว่าน้ำมันมันเยอะแล้วก็เป็นคนไม่ได้ชอบกินกระเทียมเจียวอยู่แล้วอ่ะก็เลยโชคดีไปนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเวอร์ชันแบบคลีนๆจริงๆเราบอกพี่เขาได้ไม่น้ำตาลไม่ผงชูรสใครแบบมีน้ำซุปก็ให้เขาแยกน้ำซุปออกมาข้างๆนะคะมันก็จะทำให้มันคลีนขึ้นนิดมากอร่อยนะเนื้อมันมีความเด้งๆนิดนึงอ่ะทุกคนแล้วมันแบบเค็มกำลังดีนะคะมันไม่ได้แบบเค็มจนเกินไปอ่ะแล้วก็มันไม่ได้คาวอ่ะบางทีไปกินเนื้อหลายๆที่มันจะเหนียวและคาวใช่ไหมอันนี้คือโอเคลิ้นหอมมากอร่อยอ่ะอิ่มมากนะคะทุกคนตอนนี้ก็ถนนซ่งวาดนะจริงๆแบบใครนึกภาพไม่ออกมันจะคล้ายๆเมืองเก่าภูเก็ตแต่ว่าพี่หว่าชอบกว่าคือตรงที่ว่ามันไม่ได้มีร้านแบบทั้งถนนนะแต่มันจะเป็นเหมือนฮิดเด้นน่ะเป็นร้านลับอะไรอย่างงี้ตามซอกตามมุมมันก็จะมีร้านที่แบบเขาทำเองทำมืออะไรอย่างงี้นะคะทุกคนรวมไปถึงอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากถึงแล้วนะคะทุกคนร้านชื่อ FV นะนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบน้ำเพื่อสุขภาพหมดเลยอ่ะมีแบบสรรพคุณเขียนให้ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็ร้านเนี้ยเขาจะเด่นว่าจะมีขนมไทยนะคะใครแบบมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติหรือแบบชอบกินขนมไทยแล้วแบบอยากมากินแบบทีเซตยามบ่ายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบขนมไทยที่มันไม่ได้หากินง่ายขนาดนั้นก็คือสามารถหาได้ที่นี่นะคะอันนี้คือน้ำขิงนะทุกคนขิงสดคือแบบช่วยให้ท้องไม่อืดอะไรไปเลยเนี่ยขิงแบบขิง
อีกอย่างที่พี่มาพยายามทำมากขึ้นช่วงนี้คือพยายามหากิจกรรมคลายเครียดที่แบบนอกบ้านอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะช่วงนี้ก็จะอินการแบบฮิ้วออยพาสเทลนะคะออกไปข้างนอกไปที่คาเฟ่แล้วตั้งโจทย์กับตัวเองว่าจะวาดสิ่งที่กินวันนั้นเช่นกาแฟหรือว่าขนมอะไรอย่างนี้นะเวลาได้วาดอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าใจมันสงบแล้วมันก็นิ่งดีอ่ะแล้วอันนี้คือที่วาดเธอนี้นะคะไม่ได้เอาสีที่ชอบมาสักสีเลยอ่ะคือแบบหยิบมั่วๆมานะวันนี้มันก็เลยไม่ค่อยได้แรงเงาเท่าไหร่นะคะมีอยู่สองสามสีประมาณนี้ว่าจะไปหาข้าวเย็นกินแล้วนะคะเอาแถวๆนี้แหละเพราะว่าแอบหิวแล้วนิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็นวันพักของพิมวา yes พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวอยุธยานะคะเพราะว่ามันมีร้านกาแฟร้านนึงที่แบบอยากไปมากติดตามมานานนะคะแล้วก็อยากกินกุ้งมากก็พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ไปเที่ยวแล้วกันเนาะไว้เดี๋ยวรอติดตามก็อาหารมื้อแรกจานแรกหรือว่ามื้อแรกมาแล้วอันนี้คือหมึกดำนะคะแล้วก็มะนาวนี่หมึกดูสดมากทุกคนตอนเดินเข้ามาพี่เขาบอกว่ายำอร่อยมากครับน้องแซ่บจริงอร่อยมากก่อนชอบแน่ชิมดิหอมมากสมุนไพรหอมมากดีมาแล้วทุกคนของพิมวายำเนื้อนะคะยำเนื้อย่างมันทำยังไงไม่ให้มันร่วงวะนี่ฟีลแบบเสือร้องไห้ปะแซ่บอยู่นะแต่ว่าเนื้อเหนียวไปหน่อยร้านนี้แบบทำน้ำยำอร่อยอะมันไม่ได้รสจัดด้วยพี่มาบอกเขาว่าไม่เอาผงชูรสไม่เค็มจัดไม่เอาตาลนะอร่อยเพื่อทุกคนไข่ตุ๋นนะคะพี่ว่าจะเอากระเทียมเจียวออกพี่ว่าไม่ชอบกินนี่อุ้ยเนื้อดีเนื้อเนียนมากอร่อยอะรสชาติไม่จัดด้วยเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทุกคนเสร็จแล้วไปเจอกันที่บ้านทุกคนพี่มาถึงบ้านแล้วนะคะมีความอยากกินผลไม้เล็กน้อยก็เลยเอาลีเบรูบลูเบอรี่กับแก้วมังกรช่วงนี้ชอบกินแก้วมังกรมากมันแบบร้อนอ่ะอยากกินแก้วมังกรแล้วมันสดชื่นเนี่ยโอ้ my god อร่อยกว่าขนมทุกอย่างบนโลกคือแก้วมังกรไอเลิฟผลไม Hello, ทุกคนอยู่ที่ร้านกาแฟแล้วนะคะวันนี้พี่มาตั้งหน้าตั้งตารอมากินกาแฟร้านนี้นะคือมันมีเมล็ดหลายๆอันมากแล้วก็มีหลายๆคอลเลกชันที่แบบว่าคอลแลบกับแบบอาร์ทีสพี่ซันเตอร์อะไรเงี้ยเพราะก็อยากมาที่ร้านนะวันนี้พี่มาสั่งของตัวเองเป็นลาเต้นะSleepy Head นะเม็ดชื่อ Sleepy Head เป็นขั้วเข้มใส่นมโอ๊ตมิลมันนัวมากอะเหมือนกินนมรสกาแฟไม่ได้เป็นแบบกาแฟใส่นมกันพี่ว่าอร่อยอะแล้วก็อันนี้ซิกเนเจอร์นะคะไอคอนมันสั่งมานะคะมันเป็นชื่อกาแฟอยุธยานะคะเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตใส่นมข้นหวานและใส่ไมล์มันจะชิม1คำเท่านั้นอุ๊ไม่หวานเท่าที่คิดแต่กาแฟมันไม่ได้หวานเท่าที่คิดอร่อยดิตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะทุกคนยังไม่ได้กินข้าวสักมื้อเลยยกเว้นกาแฟนะพิมวาปั่นงานกับกรอยู่เมื่อเช้านะคะทริปนี้นะว่าพิมวาคืออยากกินกุ้งมากนะทุกคนก็เลยหาร้านมานะคะไปดูใน Twitter หลายๆคนแนะนำให้ไปกินบ้านไม้ริมน้ำดูดีน่ากินมากกุ้งไทม์นี่ทุกคนพิมวาซื้อกาแฟมาด้วยเต็มไปหมดเลยมีอีกรอยู่ข้างๆนะคะอันนี้2อันนี้คือมีรัมเรซินนะคะกับอีกอันนึงคือ I'm Single Origin นะอันนี้ซื้อไปฝากเพื่อนนะคะเพราะว่าตินเพื่อนสนิทพิมวาคนหนึ่งมันจะกลับแคนาดาแล้วก็ไปทำงานนะคะก็เลยซื้อให้มันชอบกาแฟมากก็ของตัวเองก็คือซื้อใส่เนสเปรสโซ่มา2อันรัมเรซินแล้วก็มิลค์แมนไปกินกุ้งเผากันเถอะหิวข้าวมากเนี่ยไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ทุกวันที่เราจะถ่ายคลิปฝนก็กำลังจะตกถึงร้านแล้วค่ะทุกคนกุ้งกำลังมาแล้วว้าวคนค่ะนี่กุ้งที่ดีมันต้องเนื้อแบบนี้ดูมันดิทุกคนนี่ทุกคนแกะกุ้งมาแล้วนะคะพี่ว่าจะเอามันราดเข้าไปแบบนี้ชวบแล้วก็วิธีกินพี่ว่าคือเอาน้ำปลาใส่นิดนึงพริกใส่นิดนึงโอ้ยสุดยอดกุ้งสดมากเลยอ่ะจิ้มนิดนึงน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคนะหวานไปนิดนึงสำหรับพี่มาชอบกินแบบเค็มๆผมจะไปกินก่อนฟินมากอร่อยมากกุ้งสดมากโลทุก
คนกลับมาบ้านแล้วนะคะวันเดย์ทริปอยุธยาของพี่วามก็นัสมิดาจบลงแล้วนะคะวันหยุดของเรามีอยู่แค่นี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นการกินของพี่วามมันก็จะไม่ได้แบบโอ้โหเคร่งมากคลีนจ๋าอะไรเงี้ยแต่จะพยายามบาลานซ์ให้มันไม่เครียดง่ายๆชิลๆอะไรอย่างงี้สามารถแบบปรับมีความเฟล็กซิเบิลกว่าปกติไม่ได้แบบกําหนดว่าเราจะต้องกินอย่างงูนี้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าพยายามให้มันเฮลตี้สัก 80% อะไรอย่างงี้นะโอเคตามสัญญานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่วามจะมารีวิวน้องนิเวียเซียนไฮย่าที่ใช้มา3วันแล้วประทับใจมากอ่ะคืออันเนี้ยมันล้างหน้าสะอาดมากทุกคนพี่วามเป็นคนแต่งหน้าค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าแบบโปะผิวเยอะนิดนึงออกไปข้างนอกไม่อยากให้มันหลุดแต่ว่าอันนี้คือล้างออกหมดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบแสบผิวเวลาเช็ดหน้าหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะแบบมีความแสบผิวนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ทาหนาประมาณนึงแล้วมันต้องหลายรอบออกเกฟิวบ้าแต่อันเนี้ยมันปาดแบบรอบ2รอบมันก็หมดแล้วมันก็เลยแบบทำให้ผิวมันไม่ได้ระคายเคืองนะคะแล้วก็ตัวนี้พี่วามก็ชอบพี่วามรู้สึกว่ามันล้างหน้าแล้วมันสะอาดอ่ะทุกคนแต่มันไม่ได้แบบตึงผิวเอียดๆเงี้ยรู้สึกว่าโดยรวมประทับใจนะแล้วก็ผิวหลังจากการใช้รู้สึกว่าเวลาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่ะมันมีความแบบไบรท์อะไรเงี้ยมีความแบบไม่ได้หมองๆเหมือนปกติอะไรเงี้ยเป็นหนึ่งในอันที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้ดีเลยคือช่วงนี้แดดมันแรงใช่มั้ยพี่หมอก็รู้สึกว่าอันนี้มันเหมาะมากอ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอขึ้นไว้บนจอแล้วก็ใส่ไว้ใน description ด้านล่างด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสนุกมากชอบทำบล็อกมากที่สุดในโลกเป็นแบบคลิปแนวที่พี่หมอถนัด สมมุติใครอยากให้อัปเดตเรื่องอื่นในชีวิตนะคะหรือว่าอยากให้พาไปไหนอยากให้ทำอะไรอะไรอย่างงี้สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงแล้วนะจ๊ะสามารถแบบให้ค่าขนมเป็นกำลังใจให้พี่วาในการทำช่องต่อไปอะไรอย่างงี้ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามพี่วาได้ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย